เรื่องที่คู่ขนานขึ้นมาคือเรือธงของรัฐบาลอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรแลนบริดจ์แลนบริดจ์ท่านผู้ชมผมจะบอกว่าระหว่างที่ทางนี้ยังมีการโต้ตอบกันอย่างดุเดือดเนี่ยน้องไปเกี่ยวกับกรณีวิกฤตหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าจำสองเรื่องมารวมกันใช่ไหมคุ้มหรือไม่คุ้มฝั่งหนึ่งก็หมายถึงทางก้าวไกลหัวแถวเป็นใครคุณสิริกัญญาค่ะเป็นตัวตึงเลยตอนนี้สิริกัญญาตันสกุลบอกโอ้โหมันมีรายงานการศึกษาในอดีตนะและรวมถึงสนคเอามาเนี่ยมันแจกแจงออกมาตอบไม่ครบ มันทำให้เห็นว่ามันคุ้มค่าจริงเหรอดูไบเวิลด์ที่เขาเคยศึกษาเมื่อปี52ก็บอกไม่คุ้มค่านะตอนนั้นดูไบเวิลด์เนี่ยท่านผู้ชมเป็นวิสาหกิจหรือรัฐเขาเรียกอะไรบริษัทองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของโลกเรียกว่าระบบบริษัทโลจิสติกสำคัญของโลกเคยศึกษาเมื่อมันไม่คุ้มอ่ะมันจะเอาเรืออะไรมาผ่านเพื่อจะมาขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งจากยุโรปไปเอเชียตะวันออกจากเอเชียตะวันออกไปยุโรปอย่างนี้โดยผ่านแลนบริดจ์ไม่ต้องอ้อมเมื่อเทียบกับช่องแคบมาลากาแต่นั้นเขาไม่ต้องขนคอนเทนเนอร์ลงนะไอ้ของเราแลนบริดจ์ต้องขนคอนเทนเนอร์ลงค่าใช้จ่ายกับเวลาจริงๆมันนานกว่ามันแพงกว่าประมาณนั้นนะค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกฝั่งเพื่อไทยเอาโถไปดูเฉพาะการขนส่งได้ยังไงมันจะต้องดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหมายถึงอุตสาหกรรมเราจะมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นอะไรนะSouthern Economic Corridor แปลว่าอะไรนะระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มันจะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แม้กระทั่งปิโตรเคมีนะปิโตรเคมีซึ่งเป็นต้นทางของอุตสาหกรรมแบบประเภทจงกระตั้งบริษัทน้ำมันหลายประเทศเขาสนใจฝั่งเพื่อไทยเขาบอกจะมามีการส่งน้ำมันผ่านท่อเข้ามาและเราจะเกิดโรงกลั่นสิงคโปร์เป็นเจ้าแห่งโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ถึงมีราคาสำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ไงเราก็จะขึ้นมาหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องคนก็จะมาลงทุนผลิตกันตรงนี้แล้วส่งออกส่งไปฝากหนึ่งส่งไปอีกฝากหนึ่งคือพยายามบอกจะไปดูเฉพาะการขนส่งไม่ได้มันคุ้มหรือไม่คุ้มต้องดูเรื่องการลงทุนการผลิตที่มันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเพื่อจะโหลดและนี่คือระบบโลจิสติกมันคนละมุมคิดถึงไหนพยายามจะยกเหตุผลทั้ง5ของทั้ง2ฝากฝั่งมาว่ากันสุดท้ายวันนี้ท่านนายกจะเจอกับผู้แทนของดูไบเวิลด์ครับท่านผู้ชมฮะค่ะน่าสนใจจริงๆรัฐบาลนี่บอกทันทีเลยเมื่อวานนี้ฝากรัฐบาลนะถ้าเขาไม่สนใจไม่คุ้มไอ้ผลการศึกษาที่เขาเคยศึกษาแล้วไม่คุ้มมันปี52ปีนี้ปีอะไรปี67 15ปีถ้าเขาไม่สนใจเขาจะมาพบกับเราเพื่อที่เราพรีเซนต์เหรอน้องไปดู DP เนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนี่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เดี๋ยวผมดูให้มีสิหายไปไหนวะแต่ว่ามีข้อหนึ่งคือวันนี้นายกจะเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Land Bridge เนี่ยค่ะนี่ไงหารือกับสุลต่านอามัดบินสุรเยมกรุ๊ปแชร์แมนแอนด์ซีโอบริษัท DP World ดูไบเวิลด์พอร์ตเวิลด์ดูไบพอร์ตเวิลด์ประมาณนั้นไหมหรือไม่ประการใดแต่เอาเป็นว่าเจอกันนี่พูดถึงนายก14ภารกิจแล้ววันนี้วันนี้วันเดียวคิวแน่นมากค่ะวันนี้ท่านนายก14คณะด้วยกันนะคะที่จะมีการหารือบุคคลสำคัญภาคธุรกิจภาคเอกชนชั้นนำเนี่ยค่ะเมื่อวานเห็นนายกโพสต์ทวิตเตอร์เป็นภาพเหมือนกับเป็นภาพแบบสบายๆเหมือนไม่ใช่นายกค่ะเป็นภาพแบบเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะเหมือนกับถ่ายกับบิวนะทีมงานไม่เห็นเหรอทวิตเตอร์ไม่เห็นแล้วทำไมมันไม่ไปลองแอบอ้างมั่งแอบอ้างท่านนายกและติ๊กถูกด้วยไม่เป็นภาพเหมือนกับอยู่ในวิวเลยพี่เห็นอยู่น้องไปดูสิเศรษฐาทวีสินน่ะเอาไปไหนละเอาเนี่ยน้องไปดูอ๋อเห็นไหมค่ะไปลูกมึงไหมนี่ถ่ายนี่เห็นไหมพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้พบกับหลายเจ้าเลยใช่ไหมใช่14เจ้าค่ะมีการพรีเซนต์เรื่องแลนด์บริดจ์ด้วยนะ
แล้วก็มีอะไรล่ะเมื่อวานนี้พบกับใครอ่ะผู้บริหารบริษัทพี่ก็จำชื่อไม่ได้ DA อะไรนะน้องไบรท์เมื่อวานเพราะที่สวิตช์เช้ากับเรา6ชั่วโมงค่ะเมื่อวานท่านพบผู้บริหารหลายหน่วยเลยมีเรื่องบริษัทยาด้วยค่ะนั่นแหละบริษัทยา DKSH Holding AG ค่ะซึ่งได้มอบเขาเรียกสมุดบันทึกหรือยังไงแล้วก็หน้าปกเป็นผ้าไหมเป็นผ้าไหมไทยคุณเฉลิมท้าบอกแล้วนี่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะเป็นบริษัทยาด้วยแล้วก็เป็นมีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกก็ได้แจ้งกับเพราะว่าไทยมีโครงการแลนด์บิทที่เป็นตัวขับเคลื่อนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ซึ่งผู้บริหารของเขาก็ยืนยันว่าเชื่อมั่นศักยภาพไทยค่ะแล้วก็เชื้อชวนเขาให้มาเปิดฐานการผลิตที่ประเทศไทยค่ะอยากให้ย้ายฐานการผลิตบริษัทใหญ่ๆเข้ามาผลิตในประเทศไทยอย่างเรื่องยาเป็นต้นนี่ยกเป็นตัวอย่างแล้วเขามอบหนังสือหน้าปกทำจากผ้าไหมไทยที่สวยงามคุณเศรษฐาบอกที่ฉันได้เห็นแล้วเขาให้เกียรติและชื่นชมคนไทยนะนี่เป็นภาพแบบนี้เอาตั้งแต่ต้นสิบริษัทนี้น่ารักมากนะธุรกิจเขาเฮดออฟฟิศอยู่ที่ซูริกแต่ว่ารายได้ส่วนมากมาจากประเทศไทยที่แทนมาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่1 when did you start in Thailand 1906 that is correct 1906 so เกินกว่า100ปีแล้วนะครับบริษัทดีแทมเป็นพวกผู้แทนจำหน่ายของดีแทมใช่ไหมครีมนีเวียนะครับลูกอมพรเป็นต้นเขาก็น่ารักนะฮะนี่เป็นของขวัญที่เขามาให้ก็หนังสือที่ทำที่นี่แต่ว่าใช้ไทยซิลค์โอเคเห็นว่าความผูกพันระหว่างทางเรากับทางเขาถึงจะทำธุรกิจกับเราได้ยาวนานเพราะว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยผมจะบอกไปแบบธุรกิจพบนักลงทุนประชุมวงนั้นวงนี้พรีเซนต์เรื่องแรนด์บิทหรืออื่นใดคนสมชายแสวงการสวซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าชื่อเพื่อจะเปิดอภิปรายทั่วไปในรัฐบาลคุณเศรษฐาแน่นอนบอกเลยกลับมาได้แล้วมาแก้ปัญหาปากท้องให้ชาวบ้านในทำนองนั้นเชื่อไหมน้องใบพี่เห็นข่าวอยู่เนี่ยลักษณะก็คือนี่ค่ะสวสมชายบอกเลยท่านนายกรัฐมนตรีกลับจากดาวอสมานั่งประชุมเถอะครับปากท้องของประชาชนเนี่ยรอท่านอยู่คือบอกผมอยากเห็นท่านนายกกลับจากดาวอสได้แล้วไม่ต้องเดินทางแล้วท่านนั่งโต๊ะและประชุมเถอะครับวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนรอท่านแก้ไขใน4เดือนกว่าแล้วยังไม่ปรากฏเลย มันเป็นการแก้ปัญหาแต่แบบเฉพาะหน้าทั้งนั้นเลย ลดค่าพลังงานลดภาษีธรรมดา มันไม่ได้แก้ที่โครงสร้างคือฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่านี่4เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้แก้อะไรเลย แก้แต่เฉพาะหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็หมายถึงทางเพื่อไทยก็จะบอกนี่เพิ่ง4เดือนกว่าทำไปตั้งเยอะสวสมชายบอกด้วยว่าท่านนายกก็เป็นเซลส์แมนไม่ได้หรอกเพราะยังไม่มีอะไรให้ไปขายผ่านมา4เดือนยังไม่เห็นมีเนื้องานเลยควรจะเร่งสร้างให้เห็นผลงานก่อนเหมือนกับทำสินค้าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปขายตอนนี้ที่ไปขายอยู่สวสมชายบอกไม่รู้ขายอะไรถ้าจะบอกว่าเป็นเซลล์ก็ขยันเกินไปเราเนี่ยเป็น CEO บริษัทบางอย่างเราไม่ต้องไปขายเองให้รัฐมนตรีไปอ้าวขณะที่ล่าชื่อตกลงคุณเสรีสุวรรณพนนท์เมื่อวานนี้ครบแล้วนะฮะ99คนเกินกว่า84นี่เผื่อถอนแล้วนะเอามาเผื่อแล้วเผื่อถอนด้วยใช่ไหมแต่ก็เชื่อว่าจะไม่มีใครเปลี่ยนใจนะคะ จะไม่มีใครมาถอนตัวในภายหลังเพราะว่าต้องได้84อะค่ะหนึ่งในประเด็นที่จะอภิปรายคือเศรษฐกิจหนึ่งในประเด็นที่อภิปรายคือดิจิทัลวอลเล็ตและหนึ่งในประเด็นที่จะพูดไปก็คือเรื่องคุณทักษิณใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราตามกันดูขณะที่เมื่อสักครู่ ที่ผ่านมาข่าวก็มา น้ำตีเศรษฐาทวีสินกรณีพูดถึงกรณีสวมีเสียงพอจะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ไม่ต้องลงมติก็ตอบว่ายังไงบอกก็ว่ากันไปค่ะตามรัฐธรรมนูญถ้าเสียงพอที่จะขอเปิดอภิปรายได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องตอบฟังดูดีกว่าเข้า
าบอกเขามีเสียงพอแล้วตรงนี้ท่านนายกก็ถ้าเกิดก็ว่าไปก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญครับถ้ามีเสียงพอก็เป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องตอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารถ้าเกิดฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อข้องใจมันกฎเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขยายเป็นลักษณะที่สร้างสรรค์แล้วก็ในวิธีการสื่อสารที่มันถูกต้องอ่ะเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนตรงนี้หลายคนก็ส่วนหนึ่งเขาสวส่วนเองก็ยังยอมรับว่าทำงานไม่กี่เดือนตรงนี้เนี่ยอภิปรายแล้วในขณะที่รัฐบาลที่แล้วไม่โดนอะไรเงี้ยผมไม่เป็นไรครับผมคงไม่ขอคอมเมนต์ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมผมว่าก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินหน้าที่ผมก็คือว่าถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วมาตามรัฐธรรมนูญแล้วแล้วรวบรวมเสียงได้ครบก็เป็นหน้าที่ผมต้องไปตอบครับครับใช่ครับรัฐมนตรีอะไรเป็นพิเศษยังเลยครับยังไม่มีหรอกครับเพราะทุกคนตอนนี้ก็มุ่งหน้าทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความพร้อมถ้าเกิดถูกพาดพิงนะครับแล้วถ้าเกิดมีการตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับเรายึดตามหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถึงจุดนึงมันก็ต้องพอนะครับไม่มีหลายเรื่องเยอะนะครับไม่เสร็จสมาธิการทำงานใช่ไหมครับท่านนายกไม่หรอกครับไม่มันเป็นหน้าที่ไงอย่างที่ผมบอกแล้วทางมนุษย์เขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดรวบรวมเสียงได้ก็ต้องไปตอบนะครับถึงแม้อาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตามทีก็ถ้าเกิดท่านสวมีข้อแข็งใจก็ต้องพร้อมนะครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าอยากจะเอาเวลาไปทำบริหารจัดการประเทศก็อยากแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีข้อแข็งใจจริงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วผมก็ยินดีนะครับไม่ได้ติดอะไรเดี๋ยวนี้ระบบของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมีตัวแทนสื่อค่ะก็จะสลับสำนักกันไปก็เป็นผู้ตั้งคำถามอย่างที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชมก็อย่างที่ว่าก็ถามในทำนองว่าโอ้รัฐบาลประยุทธ์นี่อยู่4ปีเกือบเต็มเลยค่ะสวไม่เปิดวิปรายตามมาตรา153เลยรัฐบาลคุณเศรษฐาอยู่มา4เดือนกว่าขอเปิดแล้วค่ะแล้วสวชุดนี้ต้องไม่ลืมว่าจะครบวาระพฤษภาคมนี้ใช่ค่ะก็ถูกมองว่าเป็นการทิ้งทวนหรือไม่ประการใดที่แสดงให้เห็นแต่ว่ามันก็มองมุมหนึ่งการล่าเชื่อที่ผ่านมาสวเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ยดูจะแบ่งๆเพราะบางคนก็ไม่ยอมลงชื่อใช่ค่ะแล้วคุณวันชัยสอนชริก็ยังบอกถึงขนาดเมื่อวานนี้ก็ยังบอกเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อถอนชื่อนะยังมีแนวโน้มว่าน่าจะมีคนมาถอนชื่อในภายหลังอะค่ะยังมีสิทธิ์จะมามีถอนชื่อ